องปอปายเมื่อสกูสคนพี่น้องมื้อนี้กับมาพ่อกับน้องอ้วนคือเก่าพี่น้องเฮามาเลี้ยงงัวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งบ้งเนาะพี่น้องเนาะโอ้มันเป็นบ้งสนิทใดเนาะพี่น้องมันกินต้นหยังต้นไม้จักไม้หยังเนาะเฮาก็บ่ฮู้เนาะมันคือไม้แดงพี่น้องเนาะไม้ดูพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนํากันเลยไปพี่น้องพี่น้องนี่ก็จะเป็นต้นของไม้ดูพี่น้องเบิ่งใบมันจนหมดแล้วเนาะร้อนหมดพี่น้องนี่เฮาสิพาไปเบิ่งบ้งไกลๆพี่น้องงัวเฮาสิบ่ไปบ่นี่พี่น้องเบิ่งขี้มันเนาะพี่น้องเนาะขี้มันกองเลยพี่น้องเออนี่นะพี่น้องเนาะบ้งเนาะนี่มันไต่กระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งโอ้คันว่าอยู่ต้นมันนี่เฮาสิพาไปเบิ่งอยู่ต้นมันกินนี่ขี้มันเบิ่งพี่น้องบ้าขี้มันเนาะเฮาไปเลี้ยงงัวคู่มือเฮากับหาก็เห็นเนาะพี่น้องเนาะบ่เคยเห็นจักเทื่อพี่น้องโอ้บักหลายๆพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งมันนี่ขี้มันเนาะเบิ่งให้แจ้งพี่น้องนี่โอ้นี่มันขึ้นกระดุกกระดุกอยู่พี่น้องนี่หลายๆพี่น้องมีเห็ดนําพี่น้องเนาะบ่ฮู้ว่าเห็ดหยังพี่น้องมันก็จะเป็นไม้ดูพี่น้องเนาะไม้ดูโอ้มันตายย่านพี่น้องขี้บักเต็มพี่น้องเขาคิดว่าบ้งเขากินเนาะแต่มันบ่แม่นพี่น้องคือสิบ่แม่นเนาะบ้งมันกินนะขี้มันบักได้ๆนี่ต้นมึงนะโอ้ต้นนี่ก็เฮาก็บ่ฮู้ประมาณเนาะว่าจักปีพี่น้องเพราะว่ามันเก่ามันแก่มันแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ไปเบิ่งนอนกันพี่น้องบางคนก็เอิ้นว่านอนบางคนก็ห้องบ้วงบ้งพี่น้องนี่โอ้ยลายพี่น้องลมนี่แล้วมันก็สิลงพี่น้องลมตาย่านพี่น้องพุ่งยังคือว่าลายแท้ลายเกินเขตนี่นะเดี๋ยวมันขึ้นกินใบไม้เนาะขึ้นกินใบไม้ดูพี่น้องใบมันจนร้อนพี่น้องร้อนไม่เหนื่อยน้องเดี๋ยวไปไล่งัวกันพี่น้องงัวมันเข้าส่วนนะน้องพี่น้องเนาะโอ้พอท่านเห็นครับพี่น้องงัวแต่อัดคลิปเนาะท่านเห็นชมหัวเขาไปเข้าสวนข้าเจ้าเลยงัวตัวนี้มันดื้อดีพี่น้องเอ้ยไปฮอดพุ่นเลยแล้วแม่ดื้อดีพี่น้องไปนี่มันก็เป็นท้องนาพี่น้องท้องนาระบาวของเองพี่น้องเราจะสังเกตได้เนาะอันต้นใบต้นไม้อันใดที่บ่มีใบพี่น้องมันจะเป็นไม้ดูมันเนาะเพราะว่า
มีบ้งมากินมันเนาะพี่น้องกินฤดูนี่อาจสิเป็นฤดูบ้งกินมันหมดเนาะพี่น้องเนาะงามพี่น้องผิวทัศน์เนาะพี่น้องเนาะธรรมชาติเมื่อยเลี้ยงงัวเมื่อยไล่งัวเนี่ยพี่น้องมันบ่มีใบเลยเนาะพี่น้องเนาะค่ะงามเนาะพี่น้องเนาะมีน้ำมีอามีสวนแล้วก็มีสวนมันแล้วก็มีภูเขางามพี่น้องธรรมชาติพี่น้องไล่งัวก่อนงัวตัวผู้เห่าดื้อเลยพี่น้องเขาเลี้ยงแต่ละเดือนนี่เขาเมื่อยน้ำงัวตัวนี้แล้วพี่น้องว่ามันมักไปตลอดเนาะคันว่าเขาเลี้ยงแคมทางมันก็ออกทางอันนี้เขาเลือกที่จะมาเลี้ยงอยู่นานนี่จ้ะมันก็เข้าส่วนข้าเจ้าผู้อื่นไม่ได้เข้ามันเข้าผู้เดียวโอ้เมื่อยพี่น้องบ้งตัวนี้มันติดโตขนาดนั้นพี่น้องเนาะมันสงสัยมันตกแต่ต้นไม้แหละพี่น้องเขาอยากให้พี่น้องเบิ่งไกลๆอ่ะมันเป็นบ้งชนิดหยังแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเขาก็พูดเนาะเบิ่งไปเบิ่งมาคล้ายๆคือดักแด่แต่มันบ่แม่นเนาะพี่น้องเนาะบ้งตัวนี้ข้าเจ้าก็สิบ่กินมันเนาะพี่น้องนี่ไปฮู้กามอย่าลืมแม่นมาบอกกันเด้อพี่น้องแต่เฮาเกิดมาเฮากับบ่ฮู้คือกันพี่น้องมันเป็นบ้งชนิดหยังว่าสิเอาเมื่อให้แม่เฒ่าเบิ่งแม่เฒ่าเพิ่นก็ย่านบ้งพี่น้องย่าแล้วพี่น้องเฮาก็สิถามอ่ะ FC ที่เบิ่งคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะว่ามันเป็นบ้งชนิดหยังเนาะพี่น้องเนาะถ้าไปฮู้ก็อย่าลืมแม่นมาบอกนําเด้อพี่น้องนี่ก็เฮาก็กลับมาบ่อนเดิมพี่น้องว่าสิพาพี่น้องไปเบิ่งบงสุดท้ายไปไล่งัวนะพี่น้องบ่ฮอดไสไล่งัวเรียบร้อยเฮาก็พามาเบิ่งต่อพี่น้องนี่ตาย่านพี่น้องนี่บงยังสิหลายปานนี้นะพี่น้องเนาะกว่าดักแด่อีพี่น้องอาหารของมันก็จะเป็นใบไม้นะพี่น้องใบไม้ก็เป็นบางๆเป็นบางใบไม้คือกันพี่น้องส่วนหลายมันสิกินใบไม้ใบไม้ดูนี่แหละพี่น้องเอ้ยส่วนหลายคันมันขึ้นต้นใดต้นนั่นก็ร้อนหมดเนาะมันกินเนาะพี่น้องบ่เหลือเลยใบไม้เนาะพี่น้องนี่บ่งสนิทหยังเนาะแบบนี้ทองมันสิเฮ็ดอ่ะไซส์ๆพี่น้องมันบ่คือดักแด่ว่าทองมันเคี้ยวอยู่เนาะพี่น้องเนาะมันกินใบไม้ตัวนี้คือว่าทองมันไซส์อยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่ดีบ่ดีแล้วมันตกใส่ตัวเฮาเลยพี่น้องมันตกแต่ทึ่งพี่น้องพี่น้องขี้มันเต็มใบไม้พี่น้องบ่ขี้มันนี่ขี้มันคล้ายๆคือขี้ดักแด่นี่แหละพี่น้องเฮาย่างพานกินนี่เฮาคิดว่าดักแด่นะพี่น้องเนาะเฮาคิดว่าบ้งผู้มันกินใบขี้เล็กนะพี่น้องเนาะแต่มันบ่แม่นพี่น้องบัดเฮาเบิ่งบ้งแล้วคือว่ามันต่างกันสีสันมันเนาะพี่น้องสีสันมันต่างกันหน่อยนึงพี่น้องหัวมันอาจจะคล้ายๆคือกันเนาะหัวมันเนาะนี่หัวมันคล้ายๆคือกันแต่มันต่างบนสีสันเนาะพี่น้องและการที่ว่ามันขยับไปมามันก็ต่างกันนะพี่น้องแตกแดมันสิขยับแบบว่าไวปานนี้นะพี่น้องมันจะค่อยๆขยับนะพี่น้องค่อยๆไปเนาะแต่บ้งตัวนี้มันขยับไวกว่าพี่น้องย่านพี่น้องบางคนก็ย่านบ่กล้าเข้าใกล้เลยนะพี่น้องแต่เฮากับบ่ได้ย่านซํานั้นนะพี่น้องเนาะบ่ย่านย่านพอดีงามพี่น้องพอดีสมพอดีงามเนาะ
นตกตลอดทางนี่เนาะพี่น้องเนาะก็เลยบ่มีโอกาสได้เฮ็ดคลิปพี่น้องนี่ก็ได้โอกาสที่มาเลี้ยงงัวแล้วเฮาก็มาเฮ็ดคลิปพี่น้องเนาะขี้มันตกจากๆพี่น้องซ้ำน้ำฝนนี่แหละคันเวลาลมแล้วมันก็สิตกใส่เฮาเนาะพี่น้องต้นไม้ตัวนี้จนบ่มีฮอดใบเลยมันสิกินเฉพาะใบใบอ่อนพี่น้องเนาะใบอ่อนผู้มันป่งใหม่เนาะพี่น้องเนาะคันแก่แบบนี้มันก็บ่ได้กินคือกันพี่น้องมันบ่กินเนาะมันก็กินตัวอ่อนคือกันพี่น้องหางัวกับบ่พอพี่น้องเห็นแต่ตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะนี่มันแยกย้ายไปกันเนาะมันไม่ได้ไปนำกันพี่น้องมันแยกกันไปจักสิหางัวตัวใดอีกพี่น้องตัวนี้ก็ไปไปผู้เดียวยังสี่ตัวพี่น้องเอาพี่น้องสำหรับคลิปน้องอ้วนก็ขอจบสำนีก่อนนะพี่น้องเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนำพี่น้องเด้อพี่น้องใครที่มาคลิปน้องอ้วนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอ้วนให้คลิปตอนต่อไปพี่น้องถ้าอยากให้น้องอ้วนให้คลิปแบบใดอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ช่องปูลินได้เลยพี่น้องเอาขอลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะเอาบ๊ายบาย